ารที่ทำการรัฐบาลเกาะฮอกไกโดเนี่ยนะครับเป็นอาคารที่ตั้งมาเมื่อ148ปีที่แล้วนับถึงปี2560นะครับ148ปีแล้วครับหน้ากว้างที่เห็นเนี่ยนะครับ100เอาขอโทษนะครับ61เมตรครับลึก38เมตรนี่เป็นอาคารที่เก่าแก่มากนะครับเห็นไหมครับอาคารทั้งหลายนี่มีอายุยืนยาวครับนะยืนยาวนี่ร้อยกว่าปีมาแล้ว148ปีมาแล้วนะน่าจะอยู่ได้ 2-300 ปีสบายสบายครับดังนั้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในอาคารต่างๆนะครับมักจะเป็นการลงทุนระยะยาวครับนะแต่ว่าอายุขัยทางเศรษฐกิจอาจจะหมดแล้วครับนะไม่สะดวกที่จะใช้นะฝ้าเพดานก็สูงเกินเหตุเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้แบบนี้แล้วครับนะดังนั้นมูลค่าในการใช้สอยก็อาจจะน้อยลงแต่ว่านะมีมูลค่าทางประวัติศาสตร์ขึ้นมาแทนครับแต่มูลค่าทางประวัติศาสตร์นี้อาจจะไม่ได้มากมายนักนะครับเพราะคนอาจจะมาเที่ยวไม่มากนักนะแต่ว่าเป็นอนุสรณ์สถานอย่างหนึ่งถึงการทำงานในเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว148ปีที่แล้วนั่นเองนะครับนี่คืออาคารรัฐบาลของเกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นครับ